เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนพบเซอร์เบียเนชั่นลีกนัด2คืนนี้กีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 17:08 น.วอลเลย์บอลสาวไทยมีคิวลงสนามพบทีมชาติเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลกในการแข่งขันศึกเนชั่นลีก2024คืนนี้และนี้คือสถิติในการพบกันก่อนหน้านี้ของทั้ง2ทีมความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์ที่1นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกหลังประเดิมสนามพ่ายสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกด้วยสกอร์1-3เซตล่าสุดวอลเลย์บอลสาวไทยมีโปรแกรมลงสนามนัดที่2พบกับเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลกคืนนี้เวลาเที่ยงคืนคืนวันที่17พฤษภาคมนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 HD ถ่ายทอดสดรวมทั้งช่องทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน CS 7 HDmakabu.tv และเว็บไซต์ teroasia.com สำหรับสถิติระหว่างวอลเลย์บอลสาวไทยพบเซอร์เบีย5นัดหลังสุดทีมสาวไทยชนะได้1นัดและเซอร์เบียเอาชนะไปได้ถึง4นัดเปิดช่องทางดูสดวอลเลย์บอลหญิงไทยปะทะเซอร์เบียศึกเนชั่นลีกคืนนี้ทีมพิชญาสุดปังเปิดสถิติน่าสนใจวอลเลย์บอลสาวไทยเกมพ่ายสหรัฐวอลเลย์บอลสาวไทยสุดต้านพ่ายเบอร์2โลกประเดิมเนชั่นลีกวันที่17มิถุนายน2023ไทยแพ้เซอร์เบีย 2-3 เนชั่นลีกวันที่7ตุลาคม2022ไทยแพ้เซอร์เบีย 0-3 ชิงแชมป์โลกวันที่2มิถุนายน2022ไทยชนะเซอร์เบีย 3-2 เนชั่นลีกวันที่1มิถุนายน2021ไทยแพ้เซอร์เบีย 0-3 เนชั่นลีกวันที่2สิงหาคม2019ไทยแพ้เซอร์เบีย 0-3 โอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกกรมปศุสัตว์ครบรอบ82ปีมุ่งมั่นสู่ฟูดิจิทัลไอเซชันเศรษฐกิจวันที่16พฤษภาคม2567 15:06 น.รออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ82ปีวันที่5พฤษภาคม2567ภายใต้แนวคิดกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสู่ฟูดิจิทัลไอเซชันเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ82ปีนะกรมปศุสัตว์พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครรออธรรมนัสกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการแสดงศักยภาพการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานโดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยพิธีถ่ายชีวิตโคเพศเมียจำนวน23ตัวซึ่งจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจังหวัดลพบุรีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ภายใต้แนวคิดกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสู่ฟูดีไอจีไอทีเอลไอแซดเอทีไอโอเอ็นการจัดนิทรรศการของเกษตรกรและผู้ประกอบการพิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นของกรมปศุสัตว์และโครงการกรมปศุสัตว์ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ทั้งนี้จากนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลซึ่งกำหนดแนวทางตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร3เท่าภายในระยะเวลา4ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายโดยตั้งเป้าหมายเกษตรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืนซึ่งกระทรวงเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ดูแลภาคการเกษตรของประเทศโดยมอบนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริงให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันบูรณาการในการทำงานเพื่อวางรากฐานการพัฒนาอย่างเป็นระบบยกระดับการทำงานเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ทุกภาคส่วน 100% ภายใต้แนวคิด People-centric ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปลดล็อกศักยภาพการทำงานของหน่วยงานบุคลากรและขับเคลื่อนการบูรณาการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมวัดผลได้ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการดูแลสุขภาพสัตว์ระบบการผลิตสัตว์และการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในอาหารทั้งภายในประเทศและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศจึงถือเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแปรสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้ในระดับสากลและสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าภายใต้การนำของรอ.ธรรมนัสที่มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จเกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและความร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างบูรณาการแบบครอบครัวเดียวกันเพื่อพี่น้องเกษตรกรกินดีอยู่ดีมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและภาคเกษตรไทยคือผู้นำสินค้าเกษตรในตลาดโลกซึ่งกรมปศุสัตว์ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มศักยภาพโดยกรมปศุสัตว์ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลดิจิทัลมาปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรและระหว่างองค์กรซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเดลการทำงานของกรมปศุสัตว์ในภาพรวมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการในทุกมิติเพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายใต้แนวคิดกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสู่ FULLDigitalization ครีมบุษนันท์ชี้แจงหลังขอถอนตัวกลางศึกแบดไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 14:14 นครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ20ของโลกชาวไทยโพสต์ข้อความหลังจากรีไทร์จากการแข่งขันแบดมินตันรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024เมื่อวานนี้นักแบดมินตันวัย28ปีต้องขอถอนตัวระหว่างการแข่งขันในเกมที่2ที่พบกับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงมือ9ของโลกจากอินโดนีเซียหลังเสียเกมแรกไปก่อน 15-21 และในเกมที่2ตามหลังอยู่ 6-14 ยุติเส้นทางใน Thailand Open โดยครีมบุษนันท์ได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องขอถอนตัวเนื่องด้วยเหตุผลจากอาการไข้หวัดจากข้อความของนักแบดมินตันสาวไทยระบุว่าครีมเป็นไข้หวัดไม่สบายมา 2-3 วันแล้วค่ะตอนที่แข่งรู้สึกมึนหัวและหน้ามืดเลยตัดสินใจหยุดพักระหว่างเกมไปก่อนค่ะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจและความเป็นห่วงจากทุกท่านที่ส่งมาให้นะคะ